สวัสดีครับสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมากินซูชิบุฟเฟ่กันนะคะที่โรงแรมข้างหลังนี้เลยโรงแรมชื่อว่าอะไรอ่ะโรงแรมชื่อว่า Atlantis Casino Resort นะครับอยู่ในรัฐเนวาดานี่เองคือโรงแรมเนี่ยอยู่ในเมืองรีโนในรัฐเนวาดานะครับแต่จะอยู่คนละที่กันกับเมืองลาสเวกัสนะอ้าวแล้วรีโนกับลาสเวกัสอ่ะมันห่างกันกี่ชั่วโมงก็จากที่นี่ไปลาสเวกัสก็ประมาณ7ชั่วโมงนะครับเพราะว่าลาสเวกัสจะอยู่ตอนล่างของรัฐเนวาดาส่วนที่เมืองรีโนเนี่ยจะอยู่ตอนบนที่เรามาเลือกมาที่นี่เพราะว่ามันใกล้บ้านเรากว่าเนาะเราอยู่ที่ซานฟรานซิสโกเราขับจากเมืองซานฟรานซิสโกมาที่เมืองรีโนเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะเขาที่เราไปกินที่ลาสเวกัสไม่หนำใจเลยเลือกมากินที่นี่ป่ะเดี๋ยวเราพาไปกินซูชิกันให้หนำใจเลยนะครับใช่หิวมากๆเลยตอนเนี้ยป่ะไปกันเลยครับโรงแรมนี้เงียบเนาะไม่เหมือนลาสเวกัสเลยอ่ะเพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันอยากเล่นตู้สล็อตอ่ะน่าเล่นเนาะเออเดี๋ยวกินเสร็จแล้วค่อยมาเล่นอยากเล่นแล้วอ่ะไปกินก่อนอันนี้เป็นบุฟเฟ่แน่เลยอ่ะดูดิข้างในอ่ะคล้ายๆกับร้านเซกัสที่เราไปกินบุฟเฟ่เลยเนาะอืมใช่เพราะว่าที่นี่มันก็เป็นโรงแรมคาสิโนอ่ะเหมือนกันทุกที่แหละโอเคตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับเป็นแซลมอนกับทูน่าแล้วก็กุ้งนะครับน่ากินมากป่ะนี่ผมก็ได้มิโซะซุปมากินก่อนเลยสดมันสุกร้อนๆอ่ะอันนี้นะคะพี่ก็จะได้เกี๊ยวซ่ามาเป็นแอปเปิ้ลไทเซอร์ก่อนนะเกี๊ยวซ่าลองแซลมอนก่อนเลยสดเนื้อแบบว่าหวานหนำใจมากสุดยอดต่อไปเดี๋ยวลองกุ้งก่อนนี่เขาเรียกกุ้งอะไรนะไม่รู้อ่ะอัพไซด์ดาวชิมอ่ะเออเขาเรียกว่าอัพไซด์ดาวชิมนะครับอันนี้สดเลยเนี่ยหวานอร่อยมากแล้วก็ข้างบนเขาจะราดซอสแบบซอสพริกศรีราชาซอสแบบเผ็ดๆอ่ะข้างบนเขาจะออกเผ็ดๆหน่อยอันเนี้ยกุ้งก็ออกมีความหวานเผ็ดนะอันเนี้ยราดซอสหวานเผ็ดแล้วก็มีซอสทาริกิด้วยข้างบนเนี้ยกุ้งเป็นเทอร์เรกิข้างบนนะมันมีเทอร์เรกิแล้วก็ซอสสีราชาเผ็ดๆอ่ะแล้วก็มายองเนสด้วยมั้งรู้สึกมันหวานเผ็ดๆกุ้งเหมือนกุ้งไม่สุกใช่ป่ะใช่เป็นกุ้งสดเลยนี่มาลองกันอันนี้ทูน่าทูน่านี่แบบเนื้อแน่นอ่ะมันมีความเนื้อมันมีความแน่นกว่าแซลมอนแซลมอนมันจอกมันๆหน่อยตรงนี้นั่งตรงบาร์เลยนะคะถ้าจะกินอะไรก็ดูเมนูแล้วก็สั่งกับคนทำซูชิได้เลยสะดวกมากนี่นะคะได้ซูชิโรมาแล้วว่าเขาจะเรียกว่าแอตแลนติสกะดราก้อนนะคะไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนนะมันแบบว่าเห็นมีเทมปุระมีกุ้งเทมปุระก็เลยแบบสั่งมาเลยอ่ะข้างบนอันนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดกับทูน่านะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นปลาไหลปลาไหลกับอะโวคาโดชอบน่ากินมากเลยเนาะเขาเรียกว่าโวลคาโนนะครับ
นี้จะเป็นทูน่าแบบเผ็ดๆนะเป็นสไปซี่ทูน่าเขาบอกว่าให้ระวังหน่อยนะอันนี้จะเผ็ดมากเผ็ดปะสำหรับเราไม่เผ็ดนะเราก็ไม่เผ็ดเลยก็คือมันก็เผ็ดในระดับหนึ่งแต่ก็ถือว่าไม่เผ็ดเท่าไหร่อันนี้สั่งมาเหมือน2อันนี้นะแต่ว่าแค่เป็นแซลมอนอะโวคาโดแตกต่างกันแค่นี้ก็จะมีแซลมอนปลาไหลแล้วก็ทูน่าครบทุกอันเทปูระเทปูระก็หอมทะเลกี่นะแล้วก็มีมายองเนสข้างบนด้วยซอสมันจะเผ็ดๆเนาะเผ็ดๆกินไปกินมาเผ็ดอ่ะนึกว่าจะไม่เผ็ดเผ็ดจริงๆอ่ะหวานๆเผ็ดไฟเยอะไหมที่แปลว่านักดับเพลิงเผ็ดขนาดนี้ต้องเรียกนักดับเพลิงมาแล้วนี่เดี๋ยวเรามาชิมกาก้อนนะครับข้างบนเป็นอะโวคาโดนะแต่ว่าข้างในก็จะเหมือนกันหมดเป็นกุ้งเทมปุระส่วนตรงนี้เลยเนื้อปลาไหลข้างบนนี่อุนากิซอสซอสกับปลาไหลนี่สุดยอดจริงจริงเนื้อปลาไหลนี่อันนี้แอตแลนติสนะครับก็จะเป็นกุ้งเทมปุระแล้วก็ทูน่าอันนี้นี่อะไรแซลมอนแล้วก็กุ้งเหมือนเมื่อกี้น่ากินมากสุดจริงนี่ต้องถูกระซ้อนมันถูถูซอสเต็มเลยตอนนี้คือหวานมากมีกุ้งแบบใสๆอยู่เลยนะเนี่ยเหมือนแบบอร่อยอ่ะหวานอ่ะมันคือกุ้งสดเหรอเนาะไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่กุ้งสุกนะอันเนี้ยกุ้งสดๆนี่แหละกึ่งสุกกึ่งดิบอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยอร่อยมากชอบเป็นไงครับหวานโหนี่คือเหมือนแบบว่ามีข้าวห่อบนตัวเนื้อกุ้งเลยเนี่ยแล้วก็ม้วนเข้ามาข้างล่างมันเหมือนเป็นกุ้งสุกอืมเห็นไหมข้างล่างเป็นกุ้งสุกแต่ข้างบนเหมือนกุ้งสดเนาะดูเด่นนะคือเหมือนเป็นเนื้อกุ้งสับๆอ่ะดูเด่นข้างบนเดลิเกตชูซัมมอนเนี่ยนี่ไงมันเป็นเหมือนกุ้งสับกุ้งสดแต่ข้างล่างเป็นกุ้งสุกสดมากๆอ่ะเนี่ยสุดยอดเดี๋ยวเราจะปิดท้ายแก้เลี่ยนด้วยแซลมอนแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราเตรียมมานะครับดูดิอุ้ยนี่มาจัดบ้านเลยนะร้านเลยเนาะไม่ต้องจิ้มหรอกร้านเลยแค่นี้ก่อนเพียรนี่คือการเป็นยำแซลมอนเลยนะครับกลิ่นนี่สุดยอดมากยำแซลมอนซีซีเนี่ยโคตรเด็ดอ่ะเด็ดกว่าจิ้มวาซาบิอ่ะยำแซลมอนชัดๆอ่ะโอ้โหฟินยิ่งกว่ากินซูชิธรรมดาอีกอ่ะอุ้ยเผ็ดลั่นหนำใจมาก
อรี่เฮ้ยเผ็ดจับใจมากโหฟินมากอ่ะนี่มันยำแซลมอนที่ใครจะชัดเลยดูดิดูดิอุ้ยเผ็ดยอดนี่ชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับจุกมากตอนนี้มาจิบซอสกันไปสู้ยอดฟินแน่นไปหมดแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วได้นี้ตอนสุดท้ายก็คือแบบแกเลี่ยนได้ดีมากกินของคาวก็ต้องกินของหวานกันหน่อยเนาะนี่เขาก็มีไอติมให้กินล้างปากเลยนะนี่ก็จะเป็นรสจิงเจอร์แล้วก็รสกรีนทีรสขิงรสชาเขียวไม่รู้เป็นไงบ้างรสขิงลองชิมก่อนแล้วกันอันนี้เป็นรสขิงนะแปลกไม่เคยกินไอติมรสขิงเลยฮองเนี่ยแบบว่ารสชาติครีมๆแล้วมีกลิ่นขิงเข้ามาชอบปะไม่ชอบ ชอบชาเขียวกินชาเขียวดีกว่าเนี่ยเขาผสมเนื้อขิงนี่ไงถ้าดูดีๆจะมีเนื้อขิงข้างในนุ่มๆหน่อยสีๆเนี่ยเหลืองๆอ่ะรสชาเขียวนี่โอเคกว่าเยอะเลยก็ชาเขียวปกติอ่ะอร่อยตอนนี้ก็เป็นบาร์นะครับนี่ก็มีเล่นคาสิโนบนโต๊ะนี้ได้เลยแล้วก็มีกินข้าวไปด้วยนี่ไงร้านอาหารอยู่บนสะพานลอยนี่ข้างล่างก็เป็นถนนนะสองฝั่งเลยคือตรงนู้นก็เป็นโรงแรมแล้วก็ไปอีกฝั่งนึงเชื่อมไปฝั่งนู้นเลยเนี่ยเป็นร้านอาหารอยู่บนกลางถนนเลยก็คือมันเป็นสะพานลอยเนี่ยนี่นะครับร้านอาหารที่เราไปกินข้างบนกันซูชิบาร์ข้างบนแล้วก็มีออยสเตอร์บาร์เนี่ยนะเนี่ยคือร้านอาหารข้างบนที่บอกมันจะเป็นสะพานลอยเงี้ยเนี่ยต่อจากโรงแรมแล้วขึ้นไปตรงนู้นเลยเมื่อกี้เราก็กินกันเสร็จแล้วนะครับคนละ30กว่าเหรียญรวมทิปเนาะถือว่าไม่แพงเนาะไม่แพงแต่รู้สึกว่ากินยังไม่ค่อยคุ้มอ่ะคือตอนนั้นอ่ะกินแล้วมันอิ่มแล้วนะแบบไม่ไหวแล้วอ่ะแต่พอกินเสร็จรู้สึกแบบว่าเฮ้ยน่าจะกินได้เยอะกว่านี้ว่ะแต่คือไม่ไหวจริงจริงเราอาจจะกินไอ้ที่มันโลยาวๆอ่ะใช่เยอะไปปะประมาณ3อันเนาะใช่3โลยาวๆอ่ะ3แถวยาวๆมันข้าวเยอะได้ไงประเด็นมันเลยอิ่มเร็วแต่ว่ามันก็คุ้มอยู่นะเออเนาะคุ้มดิ30กว่าเหรียญรวมทิปก็ถ้าแบบว่าคิดแบบว่าโลนึงอ่ะโลยาวๆแถวนึงก็ประมาณ15เหรียญแล้วป่ะอืมใช่ถ้าแบบว่าแบ่งเป็นโลอ่ะก็ประมาณ15เหรียญแล้วอ่ะใช่ถ้ากินร้านซูชิทั่วไปก็จะแพงกว่านี้อีกนะ50 60เหรียญน่ะนะเราจะไปไหนกันต่อไปหาถ่ายรูปเล่นใช่ ไปเดินเล่นในเมืองลีโน่กันเนาะเดินย่อยกันก่อนป่ะเดี๋ยวไปเดินเล่นกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่ดาวทางเมืองลีโน่กันแล้วนะครับป้ายลีโน่นะคะอันนี้เป็นป้ายเมืองเนาะมันเขียนว่า the biggest little city in the world นะครับก็คือว่าอะไรก็ไม่รู้นะเสิร์ชหาใน Google แล้วเราก็ไม่รู้ความหมายมันเท่าไหร่คืออาจจะหมายความว่าเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่ามีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะมีชื่อเสียงรองมาจากลาสเวกัสนะครับคือถ้าเรามาอเมริกาเรานึกถึงเมืองแห่งคาสิโนเราจะนึกถึงอันดับแรกเลยก็คือลาสเวกัสใช่ไหมแล้วก็อันดับ2นี่ก็น่าจะคือเมืองนี้นะเพราะว่าเมืองเนี่ยมันเล็กมากเล็กกว่าเวกัสเยอะเลยแต่ว่ามันก็มีคาสิโนมีอะไรเหมือนเวกัสเลยนะนี่ดูข้างบนนี่ดินะอันนั้นเขาทำที่ไต่หน้าผานะแบบว่าสำหรับเล่นไต่หน้าผากันนะแบบฝึกไต่หน้าผาขึ้นไปอย่างเงี้ยนะแต่อันนั้นคือเขาไม่ได้มาเล่นนะอันนั้นคือเป็นช่างคือเขากำลังปรับปรุงซ่อมแซมไอ้ตัวที่เกาะที่ไต่อยู่เนี่ยเขาแบบซ่อมแซมให้มันปลอดภัยในเมืองลีโน
เคครับเราเดินย่อยกันเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วทริปนี้แบบว่ากินซูชิอิ่มมากๆเลยอ่ะคุ้มมากวันนี้โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย